สวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาเก็บกัญชานะครับแต่เช้านะครับนะเก็บกัญชานะ อันนี้เป็นกัญชาเทศนะครับนะไม่ใช่กัญชาไทยนะถ้ากัญชาไทยปันนี้โดนจับไปแล้วนะอันนี้ปลูกไว้ข้างบ้านแล้วติดดอกนะติดดอกติดเม็ดนะตอนนี้ถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ก็จะแก่นะนี่ก็เริ่มเม็ดก็เริ่มแก่บ้างแล้วนะก็เลยจะเก็บไว้ทํายานะครับจะสับตากไว้สักนิดนึงนะเผื่อเอาไว้เข้ายานะครับส่วนที่เหลือก็จะปล่อยให้ร่วงทิ้งไปตามธรรมชาติให้ปีต่อไปเกิดแล้วก็จะได้มีพันธุ์ไว้นะครับบางคนถามว่ากัญชาเทศปลูกแล้วติดคุกไหมนะฮะไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นพืชสมุนไพรนะครับไม่ได้เป็นพืชเสพติดนะไม่ได้อยู่ในยาเสพติดนะประเภทที่5นะครับเป็นพืชสมุนไพรดูลักษณะของใบนะใบจะมี3แฉกนะฮะแล้วก็จะมีหยักนะเป็นหยักเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่เหมือนใบกัญชานะใบกัญชาจริงๆจะมีประมาณ5แฉกเนาะแต่ตัวนี้มี3แฉกนะนี่นะฮะส่วนของเม็ดนะเม็ดก็นี่นะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะพยายามซูมกล้องก็จับโฟกัสไม่ค่อยได้นี่นะครับนี่นะนี่คือเม็ดของกัญชาเทศนะครับนะตัวฐานรองเม็ดจะมีลักษณะเป็นหนามนะฮะนะข้างในก็จะมีอยู่4เม็ดนะฮะเวลาเม็ดแก่ก็เป็นสีน้ำตาลร่วงลงพื้นนะเกิดง่ายครับปลูกง่ายเรามาดูสรรพคุณกันถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เก็บขึ้นมาทำยาก็เลยจะให้ดูอีกตัวนี้คือส่วนของดอกนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ดอกขาวกัญชาเทศจะมี2สายพันธุ์ก็คือดอกขาวกับดอกม่วงนะครับส่วนของเมล็ดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ตัวนี้มีรสหวานนะครับนะส่วนใหญ่ของจีนนี่เขาจะเข้ายาเกี่ยวกับพวกขับเสมหะนะครับขับเสมหะเป็นยาบำรุงนะฮะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะครับส่วนของใบที่เราเห็นนี่จะมีรสขมนะครับตัวนี้รสขมนะรสขมจะใช้เข้ายาพวกยาแก้ไข้ยาแก้ไข้ตัวนี้จะมีฤทธิ์กดประสาทนะครับทำให้ชามึนคล้ายๆกัญชานะแต่ว่าฤทธิ์อ่อนกว่านะครับไม่ได้เข้มข้นเหมือนตัวกัญชาไทยนะครับตัวนี้นะถ้าสูบก็มึนเมาเหมือนกันนะครับแต่มีฤทธิ์อ่อนกว่านะส่วนจะเก็บไว้นี่ก็จะเก็บทั้งต้นเลยนะทั้ง5ก็คือใบดอกลูกกิ่งก้านต้นแล้วก็ส่วนของรากนี่นะถอนมาทั้งรากทั้งโคนเลยก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็จะสับตากไว้นะครับถ้าใช้ทั้งต้นเลยนี่สรรพคุณตัวนี้จะฟอกเลือดขับลมนะครับช่วยบํารุงกําลังเป็นยาขับปัสสาวะนะแก้ประจําเดือนมาไม่ปกติบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะครับปวดท้องปวดประจำเดือนพวกนี้นะครับขับน้ำเข้าปลานะฮะขับน้ำเข้าปลาแก้ปวดท้องหลังคลอดบุตรนะฮะรวมๆแล้วถ้าใช้ข้างต้นนี่จะเป็นยาผู้หญิงนะฮะยาสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับตัวนี้นะกัญชาเทศนะฮะส่วนกัญชาไทยจะเป็นยาสำหรับคุณสุภาพบุรุษส่วนใหญ่นะกัญชาเทศจะเป็นยาสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับตัวนี้ก็เลยจะเก็บไว้นะส่วนของใบกัญชาเทศนี่ก็ทำไปเข้ายาได้หลายตำรับเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็ยาปราบชมพูทวีปนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะครับแก้พวกโรค108นะพวกลมโรคสารพัดนะลม108นะโรคเกี่ยวกับลมนะโรคเกี่ยวกับลมนะเป็นยาแทรกยาที่ใช้ระหว่างการรักษาโรคนะใช้คุมโรคนี่ก็คือสรรพคุณของกัญชาเทศที่ดีๆอีกนะอย่างหนึ่งก็เลยนำมาฝากแฟนๆชาแนลหมอยาข้างบ้านนะตัวนี้ก็
นี่ยนะให้ดูกันจะชัดๆนะจะได้แยกออกว่ากัญชาเทศต่างจากกัญชาไทยยังไงนะแล้วก็ไม่ต้องถามอีกนะครับว่าปลูกแล้วจะโดนจับไหมนะไม่โดนจับนะครับตัวนี้ไม่ใช่พืชเสพติดนะเป็นพืชสมุนไพรนะมองเพลินๆนี่บางคนคิดว่าเป็นต้นกัญชาเนาะแต่ว่าไม่ใช่ดูดีๆนะความแตกต่างก็มีเยอะอยู่นะลักษณะลำต้นจะเป็นเหลี่ยมนะฮะเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะนะนะเป็นสี่เหลี่ยมด้วยซ้ำนะจับตัวเงี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าก็จะมีร่องลึกอยู่ระหว่างต้นนะครับนี่ส่วนของรากนะฮะรากจะเป็นรากฝอยเยอะนะครับเป็นพืชรากตื้นนะฮะเป็นรากฝอยแบบนี้ส่วนของใบนะให้ดูชัดๆนะครับใบจะเป็นหยักๆ3แฉกแล้วก็มีแฉกย่อยๆออกแยกออกมาอีกนะนี่นะเห็นชัดนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะล้างความสะอาดแล้วก็จะสับตากไว้นะครับเดี๋ยวไปเข้ายานะครับครับวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ